3ปีไม่สายแอนนาแฟนเก่านุ๊กขอถล่มซ้ำนักร้องสาวแย่งสามีหลังเคยถูกเหยียบจมแค้นนี้3ปีไม่สายแอนนาแฟนเก่านุ๊กธนดลขอกระทืบซ้ำนักร้องสาวแย่งสามีคนอื่นย้อนวีรกรรมหลังเคยถูกเหยียบจมมาก่อนลั่นเช็คบินด้วยเวรกรรมน้ำตาทุกหยดคิดคืนทุกเม็ดท่ามกลางกระแสแฉนักร้องสาวค่ายดังแย่งสามีคนอื่นโดยมีสาวออกมาโพสต์แฉนักร้องสาวค่ายดังเมืองขอนแก่นแย่งสามีรัก4ปีมีลูกด้วยกันต้องมาแพ้นักร้องดังคืนเดียวด้านแอนนาแฟนเก่านุ๊กธนดลซึ่งออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะเคยเจอวีรกรรมนักร้องสาวเหยียบย่ำเมื่อ3ปีก่อนตอนเจอทัวร์ถล่มรุนแรงอ่านข่าวสุดทนโดนข่มขู่สารพัดสาวช้ำแฉนักร้องสาวค่ายดังแย่งสามีรัก4ปีแพ้คืนเดียวแฟนเพลงรู้แล้วใครล่าสุดแอนนาบอกเลยว่าไม่แปลกใจนักร้องสาวคนนี้แฟนคนก่อนเขาที่อยู่ค่ายเดียวกันผู้ชายก็จับได้ว่าเขานอกใจผู้ชายหลายๆครั้งตอนนี้ผู้ชายมีแฟนใหม่น่ารักช่วยทำคลิปน่ารักตลกนักร้องสาวไม่รู้จักพอแฟนเก่าที่เขาเลิกล่าสุดผู้ชายรักเขามากลาออกจากงานมาช่วยแพ็คของช่วยเขามาอยู่ดีๆแฟนบอกเลิกเพราะเราไม่โตเราไม่มีแบรนด์แล้ววันแรกที่คบกันก็หนุ่มโรงงานไม่มีอะไรล่าสุดไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาสงสารผู้หญิงมีลูกแล้วยังมาเลิกกับแฟนตัวเองโดนสวมเขากันทั้งคู่ใครไปอ่านโพสต์คุณจอจอจะเข้าใจที่ออกมาพูดเรื่องนี้คุณจำได้ไหม3ปีที่แล้วเวลาเราเจอทัวร์ลงคุณซ้ำเติมเราไม่พักเลยไม่สงสารผู้หญิงด้วยกันเลยเรียกรถทัวร์มาเยอะมากเข้าใจว่าตอนนั้นคุณมีกระแสซึ่งกระแสไม่ได้เกิดจากคุณด้วยเกิดจากคนอื่นแต่คุณได้พ่วงไปด้วยหญิงทนงตนเพราะว่าดังมีเอฟซีเยอะมีงานคอนเสิร์ตเยอะก็เลยเหยียบคนเหยียบแอนนี่เนี่ยให้มันจมไปเลยถาโถมไปเลยไลฟ์สดทุกวันพูดทุกวันจริงๆและหยุดพูดว่าตัวเองเป็นคนตรงตรงแมนแมนนิสัยจริงใจคนจริงใจใช้คำนี้ไม่ได้ขณะที่คุณมีแฟนยังนอกใจแฟนไปคบกับคนอื่นในระยะเวลาเร็วเขาไม่เรียกจริงใจฉันไม่สงสัยเลยว่าวันนั้นทำไมคุณไม่สงสารผู้หญิงด้วยกันแม้แต่น้อยขณะวันนี้คุณไปแย่งแฟนเขามาขนาดเขามีลูกเล็กคุณยังไม่สงสารเลยที่มาพูดคือเข้าใจหรือยังที่โดนทัวร์ลงรู้สึกยังไงอย่างคุณโดนทัวร์ลงด้วยนิสัยด้วยการกระทําของตัวเองไปดูแอนนาพูดไว้ใครที่ทําไม่ดีกับลูกขอให้เขาได้รับผลกรรมจากการกระทําของเขาวันนี้แจ่มแจ้งแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยสุดท้ายการกระทําและสันดานจะผลักให้เขาล้มลงเองขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์แค้นนี้3ปีกระบอสายแอนนาก็ตอบว่าความจริงชีวิตตอนนี้มีความสุขมากแต่ถ้าคนนี้ล้มเมื่อไหร่ฉันนี่แหละจะกระทืบซ้ำแอนนายังโพสต์ล่าสุดอีกว่าเช็คบินด้วยเวรกรรมน้ำตาทุกหยดคิดคืนทุกเม็ด3ปีไม่มีสายหากเราเจอเรื่องไม่แฟร์มาท้ายสุดการเวลาจะพิสูจน์คนมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเลือกข้างถูก กุ้งสุทธิราชเผยอาการวิรดาป่วย1เดือนยังไม่ฟื้นหน้าโรงลิเกมีความสุขหลังเวทีร้องไห้กุ้งสุทธิราชเผยอาการวิรดาป่วย1เดือนยังไม่ฟื้นหน้าโรงลิเกมีความสุขหลังเวทีร้องไห้ปล่อยเพลงวอนปาฏิหาริย์สวดมนต์ภาวนาช่วยน้องแฟนๆยังคงกำลังใจให้วิรดาวงเทวันนางเอกลิเกและน้องสาวของลิเกเงินล้านกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันหลังต้องเข้ารักษาตัวมากว่า1เดือนจากอาการป่วยสาเหตุโรคไข้เลือดออกล่าสุดกุ้งสุทธิราชอัปเดตอาการน้องสาววิวิรดาผ่านในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภานาทีชีวิตที่ยังอยู่ในช่วงดูอาการต่อเนื่องพร้อมยังปล่อยเพลงสร้างขวัญใจและกำลังใจซิงเกิลวอนปาฏิหาริย์หวังมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งล่าสุดทำซิงเกิลวอนปาฏิหาริย์ออกมาเพื่อส่งกำลังใจดีๆให้น้องสาวด้วยโพ
ผมทำเพลงวอนปาฏิหาริย์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสาวเพลงนี้เพิ่งทำมาช่วงที่น้องป่วยหนักช่วงที่น้องป่วยก็คิดว่าตอนนั้นเราทำทุกวิถีทางที่พอจะทำได้เราก็เลยคิดอยากจะทำเพลงให้น้องเหมือนวอนให้กับทุกคนช่วยกันสร้างปาฏิหาริย์เพื่อช่วยให้ทุกคนช่วยกันสวดมนต์ภาวนาช่วยกันให้กำลังใจให้ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจริงย้อนเล่าอาการที่น้องเป็นมันหนักขนาดไหนน้องวิเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกมีทั้งหมด4สายพันธุ์แต่น้องวิเป็นสายพันธุ์แรกเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในประเทศไทยความรุนแรงถ้าเป็นในเด็กจะไม่มากแต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่มันจะรุนแรงมากวิไม่เคยเป็นมาก่อนนี้เป็นครั้งแรกของเขาคิดว่าสาเหตุมันมาจากตรงไหนน่าจะเริ่มมาจากตอนนั้นเราไปรับงานเล่นลิเกด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นที่เสี่ยงครับมันอยู่ในเขตร่องสวนอะไรแบบนี้คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นยุงตามร่องสวนซึ่งถ้าย้อนไปนะตอนนั้นน่าจะเป็น2ที่ที่จังหวัดชัยนาทและก็ตรงอัมพวาซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปโดนมาที่ไหนอาจจะไม่ใช่2ที่นี้เลยก็ได้มาจากยุงลายที่มีเชื้อพาหะไข้เลือดออกซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าน้องไปโดนมาเมื่อไหร่แต่เริ่มมีอาการเมื่อวันที่25-26อาการเริ่มจากการมีไข้แล้วเขาปวดท้องเขาพูดกับผมว่าหรือเขาจะเป็นติดเชื้อจากทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าเขาก็เลยตามหายาฆ่าเชื้อจากเราบอกว่าไม่มีไปหาหมอเถิดแล้วเขาก็กลับไปพักอยู่ที่บ้านโป่งแล้วก็เริ่มมีไข้สูงเหมือนหัวทิ่มและหน้ามืดอาการหนักขนาดไหนถึงต้องรักษาตัวนานพอสมควรคือหลังจากที่ผมไปเยี่ยมกลับมาแม่ที่เฝ้าไข้อยู่ก็โทรมาบอกว่าวีเป็นอะไรไม่รู้ปลุกไม่ตื่นผมก็ถามว่าปลุกไม่ตื่นยังไงเขาบอกว่าเมื่อกี้พยาบาลมาวัดไข้มันขึ้น 40.7 แล้วเขาก็เลยรีบเช็ดตัวจนเหลือ39แล้วแม่ก็ถามวิว่ากินอะไรไหมเขาไม่ตอบจนมันมีอาการเหมือนชักแล้วน้ำลายก็ไหลออกมาตามมันเหมือนอาการคนชักจนหมอและพยาบาลก็มารุมตรวจอาการตอนนั้นเขาโทรมาหาเราก็ใจเสียเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเรากำลังไปงานและพอน้องไม่รู้สึกตัวเราก็ใจไม่ค่อยดีแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้รักษาอาการมานานขนาดไหนแล้วรักษาตัวมา1 เดือนแล้วตลอด1 เดือนช่วงแรกเป็นอะไรที่วิกฤตมากครับหมอโทรมาบอกว่าอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างนั้นก็เจาะเส้นเลือดใหญ่ด้วยเพื่อให้ยากระตุ้นเพราะว่าตอนนี้หัวใจมันเหมือนทำงานได้ไม่ค่อยดีหลังจากนั้นผมก็ถามหมอว่าจะย้ายโรงพยาบาลได้ไหมหมอเขาก็บอกว่าได้ช่วงนั้นวิกฤตมากเพราะหัวใจทำงานน้อยแล้วใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาก็ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันนั้นทุกวันนี้ก็ยังนอนไม่รู้สึกตัวตอนนี้ย้ายโรงพยาบาลแล้วแต่กว่าจะย้ายโรงพยาบาลได้ช่วงแรกที่วิกฤตมันไม่สามารถที่จะย้ายได้ทันทีเพราะว่ามันเสี่ยงกับการเดินทางตอนย้ายไปโรงพยาบาลนั้นก็หัวใจเต้นอ่อนมา 20% ต้องทำบอลลูนหัวใจโดยด่วนเพื่อช่วยพยุงให้หัวใจทำงานซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเรื่องหัวใจเอาบอลลูนออกหัวใจเริ่มเต้นเองเหมือนคนปกติแต่การหายใจยังหายใจเองไม่ได้แต่น้องวีไม่มีอาการตัวแดงผื่นจ้ำแดงขึ้นตามตัวเลยเขาบอกว่ามันเป็นอาการของโรคแทรกซ้อนซึ่งเชื้อมันหมดไปแล้วหมดไปตั้งแต่10 กว่าวันแรกขออนุญาตถามถึงคุณแม่ท่านว่ายังไงบ้างตั้งแต่ช่วงแรกที่แม่เห็นอาการน้องไม่ดีขึ้นมันจะซุดมันจะทรงอยู่ตลอดก็เลยบ่นว่าถ้าน้องหายแม่กับวิจะบวชโกนหัวแต่ว่าเขารอไม่ได้แล้วเขาอยากส่งบุญให้น้องเดี๋ยวนี้เลยตัดสินใจบวชเลยทุกคนก็ให้กำลังใจผลัดกันไปเยี่ยมผมก็วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันงานลิเกก็ยังต้องทำไปยกเลิกก็ไม่ได้วิมันทำงานเคียงบ่าเคียงไหลเรามาตลอดเพราะเราเป็นพระนางคู่กันซึ่งผมก็รับงานตอนน้องวิกฤตอยู่ผมก็ยังต้องทำงานใจไม่ดีหน้าเวทีผมร้องมีความสุขเพ
พราะยังไม่แถลงข่าวให้ใครรู้แต่หลังเวทีเราร้องไห้เลยเสียงสั่นเครือ